บิ๊กสตอรี่วันนี้นะครับมีเหตุการณ์หลานแท้ๆนะครับใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยกระหน่ำแทงคุณย่าแท้ๆวัย73ปีจนร่างพรุนแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์นี้หลายคนอาจจะมีการโยงไปว่าตัวของหลานที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับจะคลุ้มคลั่งได้ขนาดนี้จนกระหน่ำแทงย่าถึง14แผลเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่นะครับซึ่งเจ้าตัวหลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วปรากฏว่าไม่ได้หนีไปไหนนะครับรอให้ตำรวจมาจับและรับสารภาพทั้งหมดและประเด็นก็คือว่าตรวจร่างกายเบื้องต้นแล้วนะครับไม่มีสารเสพติดมาเกี่ยวข้องเลยแม้แต่นิดเดียวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งก่อนจะเกิดเหตุตัวของหลานก็คือนายเรวัตอายุ29ปีนะครับออกจากบ้านไปเดินเล่นตามปกติเลยแต่เขาบอกว่าพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมาแล้วคุณย่าก็คือผู้ตายนะครับนางณัฐมนอายุ73ปีเนี่ยกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้านก็เจอหลานที่คลั่งเนี่ยเดินไปคว้ามีดปอกผลไม้แล้วก็กระหน่ำแทงทันที14แผลพรุนแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวของเรวัตคนก่อเหตุเขาไม่ได้หลบหนีนะฮะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนรอตำรวจมาจับแล้วเจ้าตัวก็รับสารภาพทุกอย่างว่าเขานั่นแหละเป็นคนลงมือฆ่าคุณย่าของเขาเองนะครับตำรวจเอาตัวไปตรวจร่างกายนะครับปรากฏว่าไม่ได้มีสารเสพติดภายในร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวและนี่เป็นประเด็นที่คงต้องเอาไปพูดกันต่อนั่นเองครับที่บอกว่าต้องคุยกันต่อนะครับเนื่องจากว่าพอเปิดประวัติของเรวัตดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาเรวัตป่วยเป็นโรคเครียดกับโรคซึมเศร้านะครับแต่เขามีการไปหาคุณหมอเพื่อเข้ารับการรักษามาโดยตลอดนะครับแต่ก็มีรายงานมาบอกว่าเรวัตอาการรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าจะได้รับการรักษานะครับจนสุดท้ายก่อนหน้านี้ประมาณ3เดือนคุณหมอบอกว่าตัวของเรวัตนั้นไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วนะครับแต่ป่วยเป็นโรคจิตเภทขั้นรุนแรงนั่นเองครับก็สรุปว่าเหตุการณ์สลดนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีปัญหามาจากตัวของนายเรวัตคนก่อเหตุป่วยเป็นผู้ป่วยจิตเวชคือเป็นผู้ป่วยจิตเภทเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยกรมสุขภาพจิตมีการออกมาเปิดเผยตัวเลขแล้วนะครับว่าในปีนี้2566คนไทยนะครับมีอาการทางจิตแล้วเดินทางไปเข้ารับการรักษาจากคุณหมอจิตเวชเนี่ยมากกว่าวันละ 2,900 คนเลยทีเดียวนี่คือตัวเลขต่อวันนะครับก็เป็นตัวเลขที่ถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวและในขณะเดียวกันโรคจิตเวชที่คนไทยป่วยมากที่สุดสถิติเมื่อปี63นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือโรคจิตเภทนั่นเองโรคแบบเดียวกับที่ตัวของนายเรวัตเป็นนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้มองข้ามไม่ได้นะครับคนรอบข้างของผู้ป่วยต้องเอาใจใส่และพยายามจะป้องกันนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นอีกและนี่คือทั้งหมดใน Big Story นะครับสำหรับวันนี้ที่นำมาฝากนะครับ